กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะครับสำหรับรูปปั้นครูกายแก้วที่อยู่ที่โรงแรมเดอะบาซาร์รัชดานะครับล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ย้ายรูปปั้นออกไปทางผู้บริหารโรงแรมก็ไปชี้แจงแต่ทางอาจารย์ต้นที่เป็นเจ้าของรูปปั้นเนี่ยก็มีท่าทีปฏิเสธไม่ยอมให้ย้ายไปดูช่วงการคุยระหว่างทั้งสองฝ่ายกันครับถ้าคุณขอดูสัญญาจากคุณแต่จากคนให้เช่าแต่เดิมเนี่ยคุณก็ไม่จ่ายตังค์หรอกไม่เช่าหรอกเพราะว่าคุณจะเห็นว่าเขาไม่มีสิทธิ์นะครับและที่นี่เป็นที่ของการรถไฟคุณถามการรถไฟนิดเดียวว่าที่ทั้งหมดของการรถไฟในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่นำออกให้บุคคลอื่นเช่าเนี่ยสามารถนำออกให้เช่าช่วงได้หรือไม่ผมบอกได้เลยว่าข้อนี้เป็นข้อกำหนดที่ตายตัวมากของการรถไฟไม่มีสิทธิ์นำออกให้เช่าช่วงได้นี่คือเสียงของนายฉลองจันหอมทนายความโรงแรมเดอะบาซาร์แบงคอกที่กำลังชี้แจงให้นายเทพฤทธิ์แป้นสุขหรือว่าอาจารย์ต้นจากบริษัทครูกายแก้วฟังนะครับว่าบริษัทครูกายแก้วจำกัดไม่ได้ทำสัญญากับบริษัทแบงคอกไนท์บาซาร์โดยตรงก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการทำสัญญาที่ไม่ถูกต้องขณะที่ฝั่งอาจารย์ต้นบริษัทครูกายแก้วเนี่ยก็โต้กลับไปคือมีท่าทีไม่อยากให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้วแล้วขู่ด้วยบอกถ้าย้ายเดี๋ยวจะฟ้องนะเพราะบริษัทครูกายแก้วทำทุกอย่างถูกต้องทำตามสัญญากับโครงการไนท์บาซาร์ซึ่งมีการโต้เถียงกับทนายอยู่พักใหญ่นะครับกันแบบนี้สุดท้ายอาจารย์ต้นบอกว่าอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องสัญญาแล้วก็ไม่ได้ดูรายละเอียดที่สำคัญก็เหมือนยอมรับไกลๆแต่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครูกายแก้วแล้วก็สถานที่ไปแล้วนะต่อมาครับนายไพโรจน์ทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนลุมไนท์บาซาร์รัชดาภิเษกจำกัดเจ้าของโรงแรมเดอะบาซาร์แบงคอกได้นำผู้รับเหมามาย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่รวมถึงรูปปั้นอื่นๆอีก9องค์จิ้งจอก9หางก็มีนะที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมเนี่ยย้ายออกไปเลยหลังมีคำสั่งจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ปล่อยให้โรงแรมเช่าสั่งให้ย้ายรูปปั้นออกจากพื้นที่ภายในวันที่30ธันวาคมนี้ถามว่ารูปปั้นเอาไปไว้ไหนก็นำไปไว้ด้านหลังของโรงแรมซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการไนท์บาซาร์นี่แหละครับจนกว่าจะมีคนมาติดต่อขอรับซึ่งใครที่จะมารับรูปปั้นครูกายแก้วกลับไปเนี่ยทางโรงแรมบอกจ่ายค่าปรับด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้โรงแรมจ่ายค่าปรับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแทนไปแล้วเพราะว่าทำผิดสัญญาการต่อเติมปรับปรุงโดยไม่ได้รับอนุญาตค่าปรับ 1,330,000 บาทจ่ายมาก่อนถึงเอารูปปั้นกลับไปได้นายไพโรจน์ยังบอกอีกว่าตอนนี้ได้กลับมาบริหารโครงการแล้วนะครับและมีหุ้นส่วนถึง 80% เพราะฉะนั้นตนมีอำนาจตัดสินใจวันนี้จึงทำตามสัญญากับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะรูปปั้นครูกายแก้วผิดพรบ.อาคารชัดเจนส่วนการที่บริษัทครูกายแก้วเคยให้สัมภาษณ์ว่าเช่าที่ดินตรงนี้20ปียืนยันเลยว่าเป็นเรื่องโกหกครับเพราะตรวจสอบกับกรมที่ดินมาแล้วไม่มีการจดเช่าที่20ปีและตามกฎหมายทางบริษัทก็ไม่สามารถปล่อยเช่าที่ดินของการรถไฟได้ครับเราไม่กลัวครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสัญญากับบริษัทแบงคอกไนท์บาซาร์กับผู้ทำแผนเดิมผู้ทำแผนเดิมเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับก็เขาก็ไม่ได้แจ้งผมเพราะในฐานะผมกับคุณเสิร์ชสิริเป็นผู้มีอำนาจเซ็นในบริษัทแบงคอกไนท์บาซาร์กรรมการยังอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเซ็นสัญญาแต่เวลาโดนปรับเราต้องไปโดนปรับก็เรื่องนี้คุณฉลองก็ชี้แจงเข้าไปแล้วว่าการทำสัญญานั้นไม่ถูกต้องแล้วก็อาจเพราะเขาไม่รู้ทางนี้นายไพโรจน์ยังบอกอีกว่าการย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่ในครั้งนี้ไม่กระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอนแต่เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมโดยเฉพาะชาวจีนเห็นรูปปั้นแล้วต่างหวาดกลัวครูกายแก้วและหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าปรับปรุงพื้นที่เตรียมรับจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ค่ะ